กลิ่นที่น่ากอดที่สุด Bleu de Chanel Dior Sauvage Creed Aventus ทดแทนกันได้จริงๆหรือเปล่าสวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารินี Chanel นะคะวันนี้นุ้ยจะมาเปรียบเทียบน้ำหอมผู้ชาย3ยี่ห้อนะคะที่ป๊อปปูล่ามากๆนะคะแล้วเขาก็บอกว่าอาจจะทดแทนกันได้เลยทีเดียวนะคะอันแรกเลยเนี่ยก็เป็นเหมือนกับแบบสุดยอดของน้ำหอมผู้ชายประมาณนั้นนะคะก็คือ Creed Aventus นะคะอีกอันนึงนะคะที่นุ้ยได้ตัวอย่างมาก็คือ Bleu de Chanel นะคะแล้วก็Dior Sauvage นะคะเพื่อนๆสามารถไปดูรายละเอียดในการรีวิวน้ำหอมทั้ง3อย่างของนุ้ยได้นะคะแต่วันนี้นุ้ยจะมาพูดว่ามันมีความคล้ายกันจริงๆหรือเปล่านะคะข้างนี้นุ้ยฉีด Chanel เอาไว้นะคะส่วนข้างนี้นุ้ยฉีด Dior Sauvage นะคะส่วนตรงนี้เดี๋ยวนุ้ยจะลองครีดนะคะโอเคครีดท็อปโน้ตของทั้ง3อย่างเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันตรงที่ออกซิตรัสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนุ้ยเลยเดาว่ามันก็เลยอาจจะมีความใกล้เคียงกันบ้างแต่เดี๋ยวมาลองดมกันเลยดีกว่าอันนี้ Chanel Dior Aventusนุ้ยมีความรู้สึกว่า Aventus เนี่ยออกกลิ่นแบบซิตรัสออกมะนาวเยอะกว่าเพราะว่าเขามีพายแอปเปิลนะคะแล้วก็มีทั้งเบอร์กามอตอยู่ในนี้ด้วยแต่อันเนี้ยไม่ได้มีอันนี้มีแต่เบอร์กามอตกลิ่นเปิดเนี่ยคือความสดใสมากที่สุดเนี่ยจะต้องยกให้ Aventus ทั้งสดใสทั้งมีความหวานอันนี้ก็สดใสหวานอ่อนๆนะคะแต่ว่า Aventus หวานมากกว่าอันนี้จะเป็นหวานอุ่นละมุนส่วน Chanel เนี่ยนุ้ยไม่รู้ว่าเพราะว่าเป็นเคมีนุ้ยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเคมีคอลในตัวนุ้ยหรือเปล่าตอนนี้กลิ่นแปลกๆกลิ่นแบบความซิตรัสน้อยมากในไม่อุ่นๆแล้วก็กลิ่นแปลกๆอ่ะนุ้ยบอกไม่ถูกอ่ะซึ่งไม่ค่อยดีบนตัวนุ้ยเท่าไหร่อะค่ะฉีดวึดแรกเลยเนี่ยดีมากนี่ผ่านไปสักแค่5นาทีเริ่มแปลกๆนิดนึงแต่ว่าอันนี้เป็นน้ำหอมผู้ชายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปฉีดบนตัวผู้ชายค่ะว่าผู้ชายชอบไหมนะคะเชิญผู้ชายมาแล้วนะคะเราจะทำ blind test แล้วให้เขาดมด้วยว่าเขาชอบแค่ไหนนะคะให้ดมนะคะว่ากลิ่นโอเพนนี่ชอบอันไหนที่สุดท็อปโน้ตนะครับ2ตัวนี้นะครับใกล้เคียงแต่ก็ต้องยกให้ตัวนี้นะครับก็คือ Chanel นะคะตรงนี้คือDior Sauvage ร้านนี้ก็คือ Aventus ร้านที่2อ่ะอันที่2ก็ต้องอันนี้ครับ Sauvage ก็คือชอบมากกว่า Creed นะคะตอนนี้ผ่านไปประมาณ40นาทีแล้วนะคะนุ้ยจะมาดมว่าทั้งBleu de Chanel Dior Sauvage และ Creed Aventus เนี่ยมันใกล้เคียงกันขนาดทดแทนกันได้จริงๆหรือเปล่านะคะโอเคมาดม Chanel แล้วก็ Dior ก็ Creed นุ้ยรู้สึกว่า3กลิ่นนี้นะบนตัวนุ้ยไม่เหมือนกันเลยมันแตกต่างกันมาก Chanel เนี่ยจะแบบตุ่นๆแล้วก็มีความเย็นของ pastry ที่ค่อนข้างชัดเจนจะตุ่นแบบไม่ค่อยหอมเหมือนตัวนุ้ยเท่าไหร่ค่ะ Chanel ส่วน Sauvage เนี่ยมีความเย็นของ pastry อยู่เหมือนกันแต่ว่ามันมีความหอมที่ละมุนอุ่นแล้วก็คอมเพล็กซ์นะคะแล้วก็นุ่มๆแบบนุ่มลึกแบบคือดูเป็นผู้ชายที่อารมณ์ดีขี้เล่นอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเกิด Chanel เนี่ยนุ้ยรู้สึกเป็นผู้ชายแก่ แต่CreedนะคะCreed กลิ่นสุดท้ายคือทั้ง3อันนี้ไม่เหมือนกันเลยนุ้ยไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงบอกมาทดแทนกันได้คือทดแทนกันไม่ได้ค่ะคนละเรื่องDior Sauvage เนี่ยดูเป็นผู้ชายขี้เล่นแบบมีคาริสมาเซ็กซี่นะคะแล้วก็เหมือนเป็นผู้ชายที่มีอารมณ์ขันอะไรประมาณนี้ในความรู้สึกนุ้ยแต่ Creed อ่ะคือกลิ่นสุดท้ายของเขาดูแบบโหดูเซ็กซี่สุขุมอะไม่ได้ขี้เล่นน่ะแต่ว่าเป็นเซ็กซี่ที่สุขุมมากๆที่แบบ นุ่มลึกแบบยังไงอะดูน่าค้นหามากๆนะคะกลิ่นสุดท้ายของทั้งสามอันนี้คือจะมีความเป็นไม้มีซีเดอร์มีอะไรพวกนี้แต่ว่าสองอันนี้สิ่งหนึ่งที่นอกจากมีความเป็นไม้คล้ายกันแล้วเนี่ยDior เนี่ยเขาจะมีเรียกว่า Ambroxan ซึ่งเป็นตัวซินเทติกของ Ambergris ซึ่งใน Creed อะมี Ambergris ก็คือถ้านุ้ยเดาคือมันน่าจะเป็น Ambergris ของแท้เพราะว่าราคาเนี่ยก็สูงกว่าทั้ง2ยี่ห้อนะคะพวกทั้ง Dior ทั้ง Chanel ก็จะตกอยู่ประมาณ100 กว่าเหรียญ นะคะแต่ว่าพอเป็นครีดเนี่ยมันตกอยู่ที่400ราคามันต่างกันเยอะ Dior เขาใช้ตัว Ambergris เนี่ยซึ่งเป็นขยอกที่ออกมาจากปลาวาฬเนี่ยซึ่งแพงมากๆแต่ว่าเขาใช้เป็นตัวซินเทติกแล้วมันออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันเลยอ่ะแต่ถามว่าเนี่ยใน3ตัวเนี้ยมันแล้วแต่ว่าเราชอบอันไหนคือ Chanel เนี่ยนุ้ยไม่ชอบเลยนุ้ยชอบ Dior Sauvage กับ Creed มากกว่าแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะฉีดไปใน occasion ไหนหรือว่าอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่สำหรับ Dior เนี่ยนุ้ยความรู้สึกว่ายังอยู่ในวัย 20-30 ก็โอเคนะคะฉีดไปทำงานได้ไหมนุ้ยว่าฉีดไปได้นะอาจจะดูแบบดูเล่นๆนิดนึงอะไรเงี้ยดูไม่ได้ serious มาก Creed ก็ฉีดไปทำงานได้เป็นแบบ executive Creed เนี่ยนุ้ยว่าสำหรับเหมาะสำหรับคนแบบ30 อัพอะไรประมาณเนี้ยที่ดูแบบไม่ได้แก่ไม่ได้ดูสูงอายุแต่ว่าคือยังอยากดูวัยรุ่นอยู่แต่ว่าเป็นวัยรุ่นที่เหมือนกับมีคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเดี๋ยวจะไปลองดมบนสามีดูว่าเป็นยังไงบนตัวสามีนุ้ยนะคะในความรู้สึกนุ้ยเนี่ยถ้าเกิดดมแล้วนุ้ยรู้สึกว่าดมครีดเนี่ยเป็นกลิ่นที่น่ากอดที่สุดนะคะแต่สำหรับเขาเนี่ยเขาแบบindecisiveคือตัดสินใจไม่ค่อยได้ระหว่างซาวาชกับครีดนะคะเหมือนกับว่าเขาชอบทั้งสองอย่างแต่ว่าเพราะว่าเขารู้สึกว่าทั้งสองกลิ่นเป็นกลิ่นที่สะอาดแล้วก็ดูสุขุมอะค่ะคือนุ้ยดมอีกทีหนึ่งเนี่ยซาวาชเนี่ยจะมีกลิ่นของความหวานทิ้งเอาไว้อยู่ด้วยค่ะในขณะที่ครีดเนี่ยจะไม่ได้รู้สึกถึงความหวานเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่คาแรคเตอร์ของเราเลยนะว่าเราชอบแบบไหนถ้าอยากจะให้รู้สึกว่าเป็นคนที่แบบน่าค้นหานะนึกว่าเก็บเงินซื้อครีดค่ะเพราะมันดูน่าค้นหาจริงๆกลิ่นสุดท้ายนะคะส่วนซาวาชเนี่ยอาจจะเป็นกลิ่นที่เอาไว้เริ่มต้นนะคะซึ่งเป็นกลิ่นที่ดีมากๆถ้าเกิดสมมุติว่าเราเริ่มต้นอยากจะซื้อน้ำหอมแล้วแบบอยากให้ทุกคนประทับใจอะไรประมาณนี้ในราคาที่โอเคนะคะนี่ก็แนะนำ Dior Sauvage เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย